สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยการใช้ชีวิตประจำวันทำให้เราได้เจอผู้คนมากมายหลากหลายได้เห็นเหตุการณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปบางทีเห็นน้ำตาไหลเลยก็มีเพราะมันซาบซึ้งเกินไปอั้นน้ำตาไม่อยู่โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นโมเมนต์สุดสะเทือนใจที่ใครต่อใครดูแล้วก็ไม่กระเชื่อว่าจะมีบุคคลที่ทำแบบนี้จริงๆใครนะครับที่รู้ตัวบ่นน้ำตาตื้นเตรียมทิชชู่ไว้ได้เลยโดยก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้ชายคนนี้ปฏิบัติกับภรรยาราวกับราชินีเลยก็ว่าได้สังเกตท้องของหญิงคนนี้ดูอู้หูดูแล้วน่าจะช่วงไตรมาสสุดท้ายท้องใหญ่อยากนอนราบกับทรายแน่นอนนะครับว่าทําไม่ได้ชายคนนี้เลยปิ๊งไอเดียด้วยการขุดให้ทรายเป็นบ่อพอดีกับหน้าท้องพอนอนไปวุบลงล็อกพอดีเธอสบายตัวเลยทีนี้หายากนะเนี่ยผู้ชายอย่างนี้อ่ะแลนไลนักฟุตบอลอาชีพที่เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านที่มีความรุนแรงการสนับสนุนเพียงอย่างเดียวของเขาเลยก็คือครูที่ช่วยชี้แนะเส้นทางให้ตอนวัยเด็กเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จนี้ได้ก็คือครูชายคนนี้แหละซึ่งนี่เป็นการพบกันหลังผ่านไปเนิ่นนานเพราะว่าชายนักบอลนะครับนึกว่าครูเสียแล้วเข้าใจผิดมาตลอดเลยพอมาเจอครั้งแรกโอ้โหถึงกับอึ้งเขาบอกว่าไม่อยากเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงในโมเมนต์นี้ต่างคนต่างน้ําตาซึมส่วนครูอดีตเคยเป็นนักบินมาก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อ่ะลูกศิษย์ก็นึกว่าเสียแล้วอะเนี่ยที่ไหนได้หนังพอตัว As you say, I'm very passionate, and I'm so glad you've done so well with yourself.ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทหญิงทางมันชันเกินปั่นขึ้นไม่ไหวเลยต้องจุงแถมหญิงเสื้อฟ้านะครับโซ่มีปัญหาเหมือนมันจะขัดกับเกียร์นักแข่งอีกคนที่ใส่เสื้อแดงเห็นก็ไม่แซงไปด้วยนะจะขอช่วยอะไรวะเนี่ยโคตรจะมีน้ำใจขนาดแข่งขันกันอยู่จอดแวะมาดูให้อ่ะสุดยอดน้ำใจโคตรจะงามระหว่างการแข่งเบสบอลอย่างดูเดือดฟาดมับโอ้โหลอยกาอากาศอย่างสูงอ่ะแน่นอนด้วยความแรงระดับนี้มันจึงเตลิดออกนอกสนามไปหาคนดูชายคนที่รับได้ใช้สกิลทั้งหมดที่ฝึกมาความมับไอ้หยาเบรกคามือแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตื่นตันใจก็คือลูกเบสบอลที่มีค่าทางจิตใจมหาศาลชายคนนี้ไม่ขอเก็บไว้เองส่งต่อไปให้เด็กตัวข้างๆคนทั้งสนามนี่เฮกันใหญ่เด็กนี่ตื่นตันใจจะร้องไห้อ่ะคิดดูขนาดนักกีฬาเองยังใช้โยโห่ฮิ้วในการแข่งมาสเตอร์เชฟของเมืองนอกหญิงคนนี้หมุนจนมือถลอกก็ยังเปิดฝาไม่ได้อะไรกันเนี่ยคือแน่นตับขนาดนี้สิ่งแรกที่เขามองหาเลยก็คือคุณพ่อของเขานั่นเองที่มายืนเชียร์ขอบสนามส่งกําลังใจไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เปิดไม่ออกจริงวิ่งไปหาพ่อส่งต่อความปวดร้าวคุณพ่อรีบฟ้าวอึ๊บเอาไปเลยลูกดูเหมือนเปิดง่ายนะครับแต่ความจริงใช้พลังมหาศาลน่ะดูร่างพ่อกับร่างลูกสิสงสัยใครวางกับดักไว้หรือเปล่าวะเนี่ยประเพณีของชาวบราซิลกล่าวไว้ว่าเจ้าของวันเกิดจะตัดเค้กส่วนแรกไปให้คนที่สําคัญและรักที่สุดดังนั้นพอถึงวันเกิดของเด็กชายคนนี้ตัดเต็มที่ส่งต่อไปให้น้องชายโอ้โหตื่นตันใจร้องไห้ทันทีเข้าไปกอดพี่ชายสุดเลิฟเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสุดๆของคนในครอบครัวในค่ําคืนนี้รักนะพี่ชายคนนี้ของน้องคิสโอยาโมไอ้ยี่ลิชิอามามิกิตุพนักงานเก็บขยะคนนี้โคตรจะสุดยอดแน่นอนนะครับมาเก็บทีไรฉีดสเปรย์พริกไทยทุกทีอุ้ยไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์ต่างหากเจ้าของบ้านนะครับวันนี้พอเห็นพนักงานมาก็ขออัดคลิปไว้สักหน่อยเขาฉีดทั่วปากขอบของถังขยะเลยปาฏิโทษจะสะอาดเลยขนาดนั้นแถวบ้านผมนะทำฝาปิดพังยังไม่มาดูแลเลยเมื่อ2ทหารหนุ่มสุดมาดแมนโมมินิ่งกับแฟนยังไงก็ไม่รู้คือชายคนนึงนั่งกินช็อกโกแลตอยู่อีกคนเห็นก็โอ้โหหิวสิสะกิดไปทีนึงอยากจะขอกินด้วยอีกคนทำหน้ายั่วยวนเหมือนจะไม่แบ่งให้แต่ที่ไหนได้ให้แท่งใหม่ไปเลยโอ้โหคนขอนี่ดีใจใหญ่คลิปนี้ดูทะแม่งอะเนี่ยท่าทางปฏิกิริยาดูแปลกในการแข่งโมโต GP ในสนามนี้นักแข่งคันสีส้มนะครับเกิดเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดจึงฉุดเกาะคันข้างๆมาด้วยโอ้โหอีกคนก็มีน้ำใจเหลือเกินช่วยเท้ายันประคองมาจนได้ถึงแม้ในการแข่งขันจะเป็นศัตรูแต่โอ้โหทนดูไม่ได้เลยจริงๆจะมือหนีก็ทำไม่ลงเด็กเก็บลูกนะครับความสูงยังไม่พอก็พี่แกเล่นฟาดไปซะขนาดนั้นในตอนแรกก็ทําท่าทีลังเลจะเข้าไปช่วยดีว่าไม่ช่วยดีว่างึกงักงึกงักอ่ะแต่ว่าในที่สุดก็ชนะใจตัวเองตัดสินใจเดินไปหยิบลูกให้หน้าประทับใจเลยไม่ล่ะแฟนคลับตบมือเพียบ
เมื่อผู้ชายคนนี้เล่นแบนโจบนยอดเขาจู่ๆสุนัขจิ้งจอกเศร้าก็โผล่มามันโผล่มาจากไหนเขาเองยังไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าสิ่งที่พีคเลยก็คือมันดันนั่งฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเฮ้ยผมเองเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยไม่อยากเชื่อว่าสุนัขก็มีอารมณ์สนทลีในส่วนคลิปวิดีโอนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วมันช่างน่าสะเทือนอารมณ์สุดๆเมื่อชายจอนจัดฉลองวันเกิดร่วมกับสุนัขของเขาเองจัดงานเล็กๆแบบอบอุ่นในคลิปจะเห็นได้ว่าชายคนนี้มีจิตใจเมตตาพอตัดเค้กมาก็แบ่งให้สุนัขของเขากินด้วยเข้าไปอบกอดหอมแบบไม่รังเกียจดูไปก็ซึ้งไปในคลิปนี้นักบาสทีมเสื้อสีขาววิ่งมาอย่างห้าวชุดไปช่วงเวลาหมดพอดีสังเกตชายใส่เสื้อ45มองตาไม่กระพริบรู้ว่าลูกเข้าไม่เข้าสุดท้ายปฏิโทว้าวเฉยล้มนอนสุดเข่าอ่อนทันทีเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจเลยก็คือทีมฝ่ายตรงข้ามเบอร์27เดินเข้ามาโอบกอดปลอบใจบอกว่าไม่เป็นไรเด้อเกมหน้าค่อยเอาใหม่มีที่ไหนกันที่ฝ่ายตรงข้ามจะดีขนาดนี้นี่สิที่เรียกว่าน้ำใจนักกีฬาสังเกตหญิงที่เล่นเซิร์ฟเสื้อแดงดูเธอสู้กับคลื่นลูกใหญ่ขนาดยักษ์เพื่อเข้าไปช่วยเพื่อนรักที่ลอยอยู่นั่นเองเพราะเนื่องจากเพื่อนนะครับเท้าหลุดบอดไปคนละทิศคนละทางดีนะที่พวกนี้คุณมาเห็นก่อนมิเช่นนั้นนะชะตากรรมจะเป็นอย่างไรไม่อยากนึกภาพอาชีพชาวนาในบางครั้งก็ลำบากจริงๆเด้อต้องเจอกับปัญหามากมายกว่าจะปลูกพืชให้มันโตได้ส่วนชายคนนี้รับผลกระทบจากภัยแล้งฟาร์มของเขาขาดน้ำมาแสนยาวนานแต่พอวันนี้ฝนตกกระหน่ำชายคนนี้ไม่รอช้าเลยคว้ากล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอท่ามกลางละอองน้ำฝนสนุกสนานหน้าตานี่ชื่นบานชายโยโหิ้วรอมาตั้งนานแล้วไม่ตกสักเถื่อในตอนนี้ประเทศไทยก็รออยู่เหมือนกันมาขอก่อนเลือกตั้งให้ชื่นใจสักทีเถอะผู้ชายคนที่นั่งวีแชร์เขามีเพื่อนที่ยอดเยี่ยมสุดๆเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันแต่งงานเจ้าสาวเดินมาหาแต่ว่าขาลุกไม่ขึ้นเพื่อน2คนนะครับเลยเข้ามาประกบข้างเพื่อเข้ามาพยุงตัวพอเจ้าบ่าวนะครับลุกขึ้นมาได้ก็มาเต้นรำกับเจ้าสาวอย่างซาบซึ้งใจขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนรักเป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยความตื้นตันเจ้าสาวนี่ก็น้ำตาไม่อยู่จริงๆเมื่อชายพิการคนหนึ่งเต็มไปด้วยความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาต้องมาขับลัมโบให้ได้แต่พอวันนี้มาถึงแค่นั่งก็พอใจดูท่าทางเขามีความสุขซาบซึ้งใจเหลือเกินแต่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตคนที่ขับดูชายคนนี้เห็นแล้วอดกั้นน้ำตาไม่อยู่สีหน้าท่าตาแย่เรื่อยๆสุดท้ายนะครับน้ำตามันก็ไหลใครที่มีโอกาสอะไรก็คว้าไว้เด้อถึงแม้ฉลามจะเป็นสัตว์ที่ทุกคนกลัวแต่พอมันขึ้นมาเกยตื้นกลางหาดทรายทุกคนก็อดใจไม่ไหวร่วมแรงร่วมใจผูกเชือกติดกับตัวมันไว้ก่อนรวมพลังกายชักเขย่อมันลงทะเลดูจากคลิปแล้วความยาวน่าจะเกิน2เมตรกว่าไอ้ยาตัวใหญ่ชัยย่อยเด้อขนาดเนี้ยอย่าพลาดถูกมันกัดเชียวล่ะในคืนวันฮาโลวีนเด็กคนนี้สุดจะเศร้าเพราะเนื่องจากเขาไม่เจอคนที่แต่งชุดเหมือนกันเลยมายืนรอหน้าบ้านแสนจะเนิ่นนานแล้วเนี่ยแต่พอยืนไปยืนมาสักพักหนึ่งโอ้โหแจ่มแจ้งมาแต่ไกลทนไม่ไหวใส่เต็มข้อคอแทบเคสเต้นสุดแรงเกิดด้วยความดีใจอ่ะเนาะที่พีคเลยคืออีกคนนะครับเต้นด้วยทำให้หนุ่มเด็กนะครับใจชื้นขึ้นมาหน่อยไม่น่าห้อยและค่ำคืนนี้หลายคนอาจจะเคยดูคลิปนี้มาบ้างแล้วถึงแม้จะเกิดในที่ต่างกันแต่น้ำใจของเด็กชายในรถโอ้โหล้นพ้นเต็มเปี่ยมแบ่งปันของเล่นเอามาให้คล้ายๆรถแบ็คโฮเอาไว้ใส่อ่ะพอเขาขอลองเล่นและทำท่าทีจะคืนเด็กชายที่อยู่ในรถนะครับก็ไม่เอาซะด้วยมีน้ำใจอยากแบ่งปันไม่พอยังเอาขนมให้อีกยอมใจน้องชายจริงๆครอบครัวสอนมาดีมากเด็กผู้ชายต้องการช่วยเหลือหญิงสูงวัยด้วยการซื้อช่อดอกไม้และมอบให้แถวบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินเป็นภาพที่น่าซึ้งใจจริงๆถ้าเรามองดูสายตาของหญิงชราคุณจะเห็นเลยว่ามีคุณค่ากับเธอมากเพียงใดสุดยอดมากเลยหนุ่มน้อยในเมืองญี่ปุ่นมีชายคนหนึ่งนั่งวีแชร์จากข้ามถนนเพื่อขึ้นฟุตบาทแต่แน่นอนนะครับทางมันค่อนข้างกระชันพละกำลังดันล้อไม่ค่อยไหวโชคดีที่มีคนมาเห็นก่อนซึ่งเป็นชายที่ขับรถส่งของเขากระโดดลงมาช่วยแบบไม่ลังเลเลยพอช่วยเสร็จก็วิ่งกลับไปทำงานต่อ
เด็กชายคนนี้เกิดมาพร้อมกับแขนที่ไม่สมบูรณ์โดยที่มือซ้ายนะครับหายไปเป็นหนึ่งในทารกเพียง 2,000 กว่าลายที่มีแขนขาแตกต่างกันไปในสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกคุณแม่ให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจมากแต่พอการเวลาผ่านไปเห็นเขายิ้มได้ก็ดีใจชื่นใจส่วนโมเมนต์นี้โอ้โหน้ำตาแทบไหลพอน้องไปเจอนักฟุตบอลที่มีแขนเหมือนเขาเลยทั้ง2ฝ่ายนะครับนำแขนมาชนกันจึงทำให้ภาพนี้กลายเป็นภาพไวรัลที่โด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงนั้นน่ะเอาล่ะในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เราเด้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปและใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มใครนะครับชอบดูหนังสปอยแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรจะฟิน